คนอยากให้พระวิญญาณเคลื่อนไหวในคริสตจักรที่ท่านดูแลอยู่และให้พระวิญญาณเคลื่อนในเราแต่ถ้าตัวเราไม่เคลื่อนพระวิญญาณไม่เคลื่อนนะครับมีหนังสืออะไรครับที่สนับสนุนเรื่องนี้เราพระวิญญาณจะเคลื่อนต่อเมื่อตัวเราเคลื่อนก็มาละโคบทสุดท้ายก็สุดท้ายไงเขาจึงออกไปเอาเปิดเลยขึ้นจอเลยครับบท16ข้อสุดท้ายเขาออกไปแล้วพระเจ้าทรงร่วมงานกับเขาใครเจอแล้วก็ไม่ต้องรอจอก็ได้พวกสาวกเอาเลยพวกสาวกนั้นจึงออกไปสั่งสอนทุกแห่งทุกตำบลและพระเจ้าทรงและทรงสนับสนุนคำสอนโดยเห็นไหมครับพระเจ้าจะร่วมงานต่อเมื่อเขาออกไปบางแห่งหรือเปล่าทุกแห่งทุกตำบลพระเจ้าอวยพรพ่อในระดับหนึ่งจะไม่ใช้อาจารย์ทีนั้นเราหวานมากครับเราออกไปแล้วพระเจ้าก็อยู่กับเราเมื่อพ่อจึงมีคำพูดว่าท่านเราเคลื่อนพระวิญญาณก็เคลื่อนแต่เราเคลื่อนน้อยพระวิญญาณก็เคลื่อนน้อยหลักการของพระเจ้าแปะมันมีอยู่สองคำและตามไม่ดีนะถ้าสบายงานเป็นนิกรพระเจ้าเป็นความชอบธรรมก่อนพระองค์จะอะไรเพิ่มพระเจ้าเพิ่มนะพระเจ้าเติมนะแต่ตัวเราต้องเป็นหลักข้าพเจ้าทำทุกสิ่งให้สำเร็จได้โดยพระองค์ผู้เสริมกำลังใครทำครับฟิลิปปีบทสี่ข้อสี่สามเราทำครับแต่เรารู้ทำเท่าไหร่ก็ตามถ้าพระเจ้าไม่มาเสริมเราก็ได้เท่ากำลังมนุษย์แต่ถ้าเราทำพระเจ้ามาเสริมตรงนี้หนึ่งมนุษย์ผู้ศรัทธาพระพูดบ่อยๆกับหนึ่งพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่มันไม่ใช่สองมันเป็นสองหมื่นสองแสนสองล้านเลยพ่อก็ไม่เคยคิดว่าพ่อจะมาได้ถึงขนาดนี้แต่อย่างที่อาจารย์วิชัยพูดบอกว่าถึงมาเพื่อนเราจริงๆสองคนนี้เรามีความรู้น้อยมากเราจบแค่ม.6คนรุ่นหลังนี่จบมหาวิทยาลัยทั้งนั้นจบโทเอกแต่ที่เราได้มากเพราะพวกเราทำมากเท่านั้นและเรามีมากเพราะว่าเราเก็บรักษาเห็นไหมมันอยู่ของการทำนั้นเลยพอถึงเบื่อและเหนื่อยกับบรรดานักเทศเพนเทคอสทั่วโลกนะครับฝรั่งเศสรู้จักเศสฝรั่งเศสไหมครับคือเศสฝรั่งภาษาอาจารย์วันนะไม่ใช่เห็นฝรั่งแล้วจะฉลาดหมดนะครับถ้าพูดภาษาสุภาพก็คือฝรั่งเศสถ้าพูดตรงๆคือฝรั่งโง่ก็มีแต่มีน้อยฝรั่งส่วนใหญ่เผาเชมเขาจะฉลาดดังนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยท่านทั้งหลายได้เข้าใจเราทำแล้วพระเจ้าจะร่วมพระเจ้าจะมีคำมาเสริมแล้วพระเจ้าจะเติมแต่เราใครทำครับเราทำสดุดี1ข้อ3เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ริมทานน้ำคือริมทานคำสอนข้อ2เขาภาวนาแล้วริมทานคืออะไรชีวิตที่ชำระยอมปรับปรุงแก้ไขความสุขเป็นของบุคคลที่ไม่เดินไม่ยืนไม่นั่งใช่ไหมครับข้อหนึ่งนะข้อสองก็ข้อภาวนาข้อสามเขาจึงปลูกชีวิตไว้ริมทานชีวิตอะชีวิตที่ชำระให้บริสุทธิ์แล้วไม่ใช่ 100% ไม่ใช่ perfect man ต้องปรับปรุงตลอดข้อตรงก็ที่พระเยซูบอกไปรู้สึกปกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะพระเจ้าจะให้แผ่นดินสวรรค์คือโอ้เขาจะได้เรื่อยความว่างนี่ภาษาเบลลิงแฮมนะความว่างย่อมมาก่อนการเต็มเสมอความว่างย่อมมาก่อนการเต็มเสมอพ่อก็เป็นสิทธิ์ท่านแต่ไม่ได้เห็นตัวท่านณปัจจุบันตอนนี้ท่านก็90กว่าเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่ของโลกระดับโลกอันดับหนึ่งเลยนะคาทอลิกนี่ก้มศีรษะให้เลยปกนี่ก้มศีรษะให้เลยเห็นได้จากหนังสือที่ท่านเขียนเพิงโลกันก็ดีเคล็ดลับของความสุขก็ดีสันติสุขของพระเจ้าก็ดีเอ็นจิ้งทูตสวรรค์ก็ดีอ่านหนังสือของท่านดีกว่าคนคนหนึ่งก็เป็นอัครทูตระดับมีถ้อยคำสื่อสติปัญญาคือลิกวอลันอัครทูตเลยโอเคครับ
กับตรงนี้เติมพระเจ้าต้องเติมโมเสสฉะนั้นมันมีอยู่4นะครับนี่คือความชอบธรรมของเรามีหลักชีวิตของผู้เชื่อ4ประการ1ต้องหวานความชอบธรรมสำหรับใครครับสำหรับตัวผู้คนจะต้องรู้ว่าภาพรวมคนเขาเป็นคนดีไม่ก็ไม่มีใครสมบูรณ์เขาเป็นคนสอนได้เขาเป็นคนสามารถเตือนได้เป็นความชอบธรรมนะครับสองนะครับไถที่ดินล้างมันมีพื้นที่หลายพื้นที่ในชีวิตเราต้องยอมไถนะครับเจ็บไหมครับตอนไถครับรู้ไหมเขาโกงรู้ไหมเขาเปรียบเราแต่เรารักคนที่เอาเปรียบเราพ่อแม่แต่ละคนนั่งอยู่เนี้ยมีใครทุกคนจะภูมิใจในลูกหมดมีไหมเราทุกคนมีจุดที่เราเสียใจกับลูกอย่างพ่อเขาพูดเสมอเวลาเขาจะขอเท่าไหร่ถ้าพ่อให้ได้ไปเจอร้อยสองล้านล้านสองล้านสิบล้านให้แต่ลูกหาสักแสนสองแสนในครอบครัวที่ยากอ้างโน่นอ้างนี่เจ็บปวดไหมครับพ่อแม่เจ็บปวดมากแต่เขาเป็นลูกคนอื่นเรายังรักคนอื่นเราเปรียบเรายังเอาอ่ะเป็นลูกใช่ไหมมันต้องไถที่มันล้างไถที่เขาควรจะทำตามแบบนี้ แล้วก็สามต้องแสวงหาพระเจ้าตลอดชีวิตสี่พระเจ้าจะมอบผู้ให้ความรอดรางวัลมีเสมอครับโอเคคราวนี้นี่อยู่ในโน้ตพ่อคือนั่นคือ 3.2 คราวนี้ 3.3 ความชอบธรรมของมนุษย์นะครับก็คือมัทธิว5ข้อ20นี่ฟันธงแรงเลยพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้เราเป็นคณะสิทธิบาลเราเป็นคณะผู้นำพระเยซูฟันธงเลยครับเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ยิ่งกว่าความชอบธรรมของธรรมอาจารย์และฟาริสีถ้าแปลนิรุตเวอร์ชันถ้าความชอบธรรมเราไม่มากกว่าพระสงฆ์ในศาสนาต่างๆคำว่าธรรมอาจารย์และฟาริสีคือพระสงฆ์ที่มียศต่างๆเลยนะไม่ต้องมากไม่ใช่ไปทำอวดหรือไม่ไปทำแข่งหรือไม่ไปทำข่มแต่จะต้องเป็นชีวิตเป็นธรรมชาติเป็นคริสเตียนง่ายหรือยังครับซุปเปอร์ยอแต่มีคุณค่าไหมครับมีคุณค่ามากแล้วพระเจ้าภูมิใจไหมครับฉันเวลาพระเยซูคริสต์เจ้าทำสิ่งชอบธรรมทุกประการหลังจากรับบัพติศมากับยอนยอนโอ้ไม่ได้ข้าพระองค์ต้องรับจากพระองค์พระเยซูบอกสมควรที่เราจะทำเพราะว่าเราเป็นคนให้กฎเกณฑ์ต้องรับบัพติศมาและเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ต้องรับบัพติศมายอนก็ยอมว่าพอพระเยซูขึ้นจากน้ำมีพระวิญญาณสถานมนุษย์วิลามใช่ไหมครับมาแล้วมีเสียงไงท่านเป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจพระเจ้าอยู่ๆพระเจ้ามีอารมณ์ไม่ใช่พระเจ้ามีอารมณ์แน่พระองค์ทรงโทมนัสเสียพระทัยและดีพระทัยใครแต่พระองค์ไม่เป็นคนจ่ออารมณ์มีเหตุมีผลพระเจ้าจะพอพระทัยถ้าเราทำสิ่งชอบธรรมพ่อเคยพูดกับเพื่อนเสมอบางทีเพื่อนหลายพ่อพอทำงี้เลยไอ้ตกเนี่ยพ่อตกมาตั้งแต่เด็กแล้วนะให้มันรู้ผู้โสเภณีแล้วต้องลบแล้วพวกมึงเที่ยวกะหรี่ก็เก่งเมาก็แย่แล้วพวกมึงบอกมึงไปสวรรค์กูไม่ไปสวรรค์กับมึงหรอกเพราะสวรรค์อย่างมึงมันเต็มไปด้วยคนลูกโสเภณีขี้เมากูไม่ไปถ้ากูเลิกทั้งหมดแล้วกูตกนรกเขาบอกถ้าเชื่อพระเยซูตกลงไงตอนที่พระเชื่อพระเยซูใหม่ๆอ่ะมันบอกเงียบเลยชั่วเลยมันของจริงไว้พวกเราเนี่ยมันของปลอมเจอเพื่อนพลอยลงบัวดีอาจารย์จำลงตายแล้วสวัยตายแล้วถึงมาเชื่อพระเยซูไงพงศ์ศรียังอยู่เป็นผู้ปกครองขึ้นแต่อยากใจสมานเชียงใหม่สมัครีรับนั่นน่ะลูกแก่เพราะเป็นเพื่อนศรีเลยนะ
บอกไม่รู้แต่มันของจริงไอ้เราที่มันไม่จริงเขาถือได้เขาปฏิบัติได้ตรงนี้ฝันตรงเลยพระเยซูตัดเลยตัดกับพวกอาคาลุสิบสองคนฉันพูดเราตรงนี้เมื่อพูดถึงว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นไม่ใช่การกินนั้นเดิมทำไปอีกทีนึงอย่าไปหลงพระพรที่พระเจ้าอวยพรถ้าเรารับพระพรขนาดอับราฮัมก็ไม่ใช่หรอกจริงๆสวรรค์เนี่ยยิ่งใหญ่กว่าโลกไปนี้ไหมครับถนนเต็มไปด้วยของคำบริสุทธิ์แค่ถนนนะก็ใครเคยได้ยินนิทานแหละมีคนหนึ่งอธิษฐานเขารักทองคำมากอยากทองคำขึ้นสวรรค์ผ่านไปทูตสวรรค์บอกไม่ได้เข้าไปไม่ได้เอ้ยอธิษฐานแล้วนี่เป็นนิทานจากคาทอลิกนักบุญเปโตรอนุญาตแล้วไม่เชื่อก็โทรศัพท์ถามสิทูตสวรรค์บอกเฮ้ยถ้านักบุญเปโตรนี่เป็นนิทานนะท่านอัครทูตเปโตรนะครับโอ้อนุญาตแล้วโอเคแต่แปลกใจเฮ้ยไปเอาขยะขึ้นมาทำไมอ่ะขยะไอ้อ๋อแล้วเอาลงชูคอไปตรงข้างหลังจับดูสวรรค์ด้วยทองคำนี่ไอ้ที่เองเข้ามาเนี่ยทิ้งอยู่ข้างถนนน่ะเอาเป็นถนนไม่ได้เลยนะนั่นขยะนะพอเห็นแล้วก็โอ้ไม่เอาเข้าแล้วครับพ่อไปต้องเป็นเพื่อนอยู่กองขยะทรัพย์สมบัติในโลกนี้ที่มันดีที่สุดมันเป็นขยะในสวรรค์อาเมนมันต้องซื้ออะไรนี่ภาษาในรุ่นเราเนี่ยนี่ก็มีขยะไหมนะอ้าวอาจารย์เกียรติศักดิ์พอจะพูดภาษาอังกฤษได้ไอ้ดูเขาเดมนี่ภาษาเดิมนะบัดดัสบัดดังดังมาจากดัสคือขี้ฝุ่นก็ฟิลิปปินส์บทสามไหมข้อสิตั้งแต่ข้อ3ไปเลยว่าข้าพเจ้าเป็นคนอยู่ฝ่ายวิญญาณรับเข้าสู่หลักธรรมวิญญาณนมัสการพระเจ้าถ้าเขาว่าเขามีข้าพเจ้ามีมากกว่าเขาโดยทางธรรมบัญญัติข้าพเจ้าไม่มีทิฏฐิเลยแต่ข้อ10ว่าไงอ่านดูครับ3ข้อ10เออไม่ใช่เอ้ยข้อ8อ่านด้วยกัน1 2 3ข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์เพราะเห็นแก่ความประเสริฐความรู้ถึงพระเยซูคริสต์องค์พระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้าจึงยอมสละอย่าเพิ่งไปยอมสละทองคำทั้งหมดเงินแสนล้านทั้งหมดถ้ามีนะเกียรติชื่อเสียงทั้งหมดถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนขยะเอาโลกนี้ที่สุดไปเที่ยวสวรรค์ขยะครับสนุกเนี่ยพวกเรานี้พ่อในเคยยากจนมาก่อนใครเคยมีนาฬิกาเรือนแรกยกมือขึ้นพอใส่แล้วมันรู้สึกหนักๆโกโก้ไหมไม่ดีใจเลยพอใส่ไปใส่มาพระเจ้าอวยพรขึ้นมาปั๊บพ่อซื้อนาฬิกาเรือนแรกที่สนามหลวง60 บาทสวยงามโอ้โหเดี๋ยวนี้นาฬิกาพ่อไปนะคนต้องสามารถไปกับพวกเศรษฐีได้พอเราขึ้นสวรรค์นะมองมาในโลกมันขยันจริงๆเลยพระเจ้าต้องบอกฉะนั้นมีได้แต่อย่ารักมันต้องซื้ออะไรอย่ารักโลกและสิ่งของในโลกเพราะทำไมครับเพราะมันสวรรค์ที่พระเจ้าเตรียมไว้แล้วมันมากมายอาเมนนะครับแล้วเรามาตัวเปล่าก็ต้องไปตัวเปล่าถูกไหมล่ะแล้วมันถึงว่าแผ่นดินของพระเจ้าจึงไม่ใช่การกินแผ่นสามชีวิตจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของวัตถุสิ่งของในโลกแต่มันเป็นความชอบธรรมข้อประเด็นตรงนี้ใช่ไหมขอพระเจ้าช่วยให้เราเข้าใจให้ถึงไปอ่านที่คุณถ้าเราต้องการให้ชัดเจนต้องไปอ่านไอ้เพลงโซโลมอนนะโซโลมอนเป็นกษัตริย์รวยที่สุดในจักรวาลเราอ่านตั้งแต่บทหนึ่งถึงบท12สิครับปัญญายาด้วยเพลงโซโลมอนด้วยอันนี้ยังไหมกินลมกินแรงไหมลมกินแรงอันนี้ยังตอนนี้พ่อนึกอยากว่าเป็น500 SL พ่อซื้อเมื่อ4 20รุ่นนี้เราตั้งมา20
24 หรือ 25 ปีเพราะซื้อ3.5 ล้านเงินสดนะแล้วขายถ้าขายเมื่อ4 ปีที่แล้วนั้นประมาณ80,000โอ้โหเรื่องอะไรไปมันไปซ่อมสีอะไร50,000ซ่อมมนต์ซ่อมได้กำลังจะเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วปั๊บเราจะมาตะเคียนเองเราจะจอดที่ไหนดีวะเนี่ยคันจะทำโรงรถไอ้เราก็ท่ออะไรโปร่งๆเนาะหน้าบ้านยังไม่ที่จอดแล้วเรามียามบ้านพ่อเห็นภาพไหมต้นไม้หัวเราเป็นมวลๆเนี่ยไม่มีใครกล้าไปขโมยทำไมครับเพราะพ่อเป็นประธานที่ปรึกษาหมู่บ้านตลอดชีวิตบอกเราติดไฟทั้งคืนยามว่าไงต้นไม้อาจารย์หายไปสักกระทั่งหนึ่งเหมือนเงินเดือนทั้งเดือนนะฉะนั้นพ่อก็เลยว่าติดบรรดายามทั้งข้างนอกข้างในตลอดทั้งฤดูกาลไม่ได้ต้องการให้เขาดูแลพ่อก็คือสงสารสารให้อยู่เลย100 บาทของเราลองไม่สะเทือนแต่สำหรับเขามีความหมายคริสต์มาสเอ่ยตรุษจีนเอ่ยปีใหม่เอ่ยสงกรานต์เอ่ยถ้ารู้วันไหนเป็นวันเกิดใครก็อาราจอดรถหลังคอยก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ไปสวรรค์นะเราก็จบแล้วตอนนี้คนไปดูไปที่คณะอันพ่อเราจะแอนว่าไงพวกหนูจะไปฟ้องรัฐบาลไปพ่อรวยเลยนะแต่ที่ดินแปลงนั้นพ่อซื้อแค่400,000เองนะเก็บไปแต่ตอน400,000ก็ไม่ได้เหมือนอาจารย์จำลองรู้เลยเก็บเอาไปที่สวยแล้วที่นั้นครับพอพวกเราไปแล้วนั่นแหละพวกเราจะไปพักส่วนมากที่นั่นก็จะไปมีเป็นที่พักของพวกเรากลางตุ้งกลางเต็นท์ก็เท่านั้นทำให้คนอื่นเท่านั้นฉะนั้นกลับมาตรงนี้เองถ้าความชอบธรรมของท่านไม่มากกว่าพวกนักบวชทุกนักบวชเราต้องโค้งคารวะแล้วนักบวชทุกนักบวชเนี่ยมีคุณสมบัติมากกว่าเราทองมากกว่าเรามีไหมมีไหมเสียสละมากกว่าเรามีไหมอุทิศเต็มมากกว่าเรามีไหมแต่เราต้องมากกว่าไม่ใช่ว่าไปแข่งนะสรุปให้ธรรมชาติชีวิตเราถ้าใครพูดว่ามีเมตตาเรามีด้วยถ้าใครพูดว่าเสียสละเรามีด้วยแม้การเสียสละเราจะเป็นอย่างบนเราก็เสียสละสุดกำลังของบนช้างก็ต้องยอมรับว่ามดตัวนี้เสียสละสูงถ้าไม่มากกว่าอาลักษ์อาลักษ์นี่คือตำแหน่งใหญ่ของศาสนายิวธรรมอาจารย์ก็คือศาสนาจารย์ปัจจุบันนั่นคือเรากำลังมาเรียนเรื่องความชอบธรรมถ้าความชอบธรรมของเราเราต้องพัฒนาชีวิตตลอดเวลาพ่อจะภาวนานี่ยังไม่ได้เทศจนวันนั้นน่าต้องเทศทั้งสายทั้งเอ็มทั้งอารยาใช่เตือนก็จะเทศภูเขาเก้ายอดอะไรเอวสักบทหนึ่งตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อเก้าเพราะยังไม่ได้เทศเลยพระพรนานาประการมีอยู่9ประการประการที่2มันอยู่ในไหนครับอยู่ในเอวสักบทหนึ่งข้อ4เปิดเลยพ่อยังภาวนาทุกวันเช้าสายบ่ายเย็นทุกวันนี่ยังภาวนาอยู่แล้วพ่อก็ตรวจเช็คชีวิตพ่อในพระคริสต์นั้นในพระพรพระพรในการเลือก9ประการนี่ประการที่2นะครับประการที่1คือได้นาก็คือข้อ3ประการที่4นี่พระพรประการที่2พระเจ้าเลือกเราตั้งแต่ก่อนแต่สรุปเพื่อเราจะอะไรในการเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิขนาดไหนครับขนาดไหนครับในสายพันธุ์ในมาตรฐานของพระเจ้าพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้คิดว่าไม่มีฝุ่นใช่ไหมลองเปิดสปอตไลท์ไปไงฝุ่นเต็มไหมฮะบอกข้อที่ถามเขาคนเป็นท่าลุยมีแสงคือแสงโซนชกกลมกลมเยอะแยะมาเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ลูกอดทนแก่ลูกจนมีวันนี้ขอสันโดษเป็นรับเกียรติถึงนั้นลูกอยากให้เป็นสักบทหนึ่งข้อสี่สำเร็จในสำเร็จขนาดไหนครับเมื่อเราทำงานหนักสมมติเรามีเงินถวายถึง100 ล้านเราก็ขอพระเจ้าช่วยอย่าให้เราไปภาคภูมิใจอวดขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีส่วนถวายเป
็นเกียรติไม่มีสักเสี้ยวหนึ่งล้านหนึ่งในล้านไปมีความรู้สึกอวดนี่คำว่าบริสุทธิ์โอ้โหของชีวิตคริสเตียนบวกไม่นะเป็นนักบุญนักบวชพระเจ้า5สถานภาพ1เป็นลูก2เป็นพระชาติทายาท3เป็นสหายโหเพื่อนพระเจ้าเป็นอย่างนี้เหรอฉะนั้นเขาว่าแก่นชีวิตไม่ใช่การกินการดื่มไม่ใช่เรื่องทรัพย์สินเงินทองไม่ให้เรามีแน่เราพระเจ้าจะอวยพรแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องผ่านหมดแต่เราไม่ใช่เราไปทำแข่งกับมันเป็นธรรมชาติผู้ที่รับธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติเป็นชีวิตเราที่เป็นอย่างที่เป็นก็ด้วยพระคุณหนังสืออะไรหนึ่งโครินธ์บทที่15ไม่ใช่ทำหน้าที่นะเท่าหนึ่งโครินธ์บทที่10ข้อบทที่15ข้อ10ครับการคือหนึ่งโครินธ์บทที่15ข้อ10มีอธิบายคำว่ามัทธิวบทที่5ข้อ20เห็นไหมเป็นย้ำว่าเป็นข้าพเจ้าเป็นอย่างที่เป็นอัครทูตได้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเป็นครูท่านเป็นครูพิเศษอยากรู้เป็นครูพิเศษขนาดไหนครับก็อ่านจดหมายตั้งแต่โรมจนถึงปรูนั่นคือจดหมายของท่านนั่นคือคำสอนท่านประกาศข่าวประเสริฐเป็นอย่างที่เป็นเดินทางเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐประกาศบทคิดจักรของท่านตั้งแต่ยูรูซาเล็มจดโรมมาท่านตั้งคิดจักรไม่ใช่เพราะข้าพเจ้าแต่เป็นเพราะอะไรพระคุณของพระเจ้าที่โปรดและพระคุณนั้นไม่ได้ทำให้ข้าพเจ้าไร้ประโยชน์กับทำมากกว่าพวกใครต่อใครคือตอบแทนพระคุณพระเจ้าและไม่ใช่ข้าพเจ้าทำเองพระคุณที่อยู่ในข้าพเจ้าเป็นผู้ทำนี่นะความชอบธรรมของท่านต้องมีมากกว่าฉันพอถึงวันข้อค่อยๆจะตั้งอาจารย์จะตั้งผู้ช่วยศิบาลพอเข้มงวดทำไมไม่ต้องการอวดว่าตัวเข้มแต่พอสามารถรายงานกับพระเจ้าได้ลูกได้ทำส่วนของลูกพอจะบอกทีมทุกคนโดยเฉพาะวันอังคารทุกคนเป็นผู้ที่ได้รับเชิญพระเจ้านั่นเป็นเกียรติสูงสุดส่วนจะเลื่อนขึ้นไปตามตำแหน่งที่เราเข้าใจกันได้ตามพระคัมภีร์วางไว้พ่อต้องเห็นและท่านต้องเป็นอย่างที่พระเจ้าให้ท่านเป็นแล้วครอบครัวมีหน้าที่ไปเจิมตั้งในส่วนที่พระเจ้าเจิมท่านเท่านั้นเองท่านต้องพิสูจน์ชีวิตนี่อาทิตย์นี้ก็จะได้ซูเปอร์ด็อกเตอร์ท่านเป็นผู้พิพากษานี่ท่านธนากรนี่เป็นถมมาตอนนี้คำสั่งขึ้นศาลอุทธรณ์แล้วนะครับท่านจะรับเมืองเมษาเนี่ยครับแต่ถ้าท่านเดินหน้าพอเชื่อไปท่านจะเป็นหัวหน้าคณะผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์แต่ท่านบอกว่าท่านอยากจะรับใช้พระเจ้าตอนยังหนุ่มได้รับแรงบันดาลใจจากสองคนคือท่านกอบชัยจีระตัวลาออกจากเซนทรัลโบแล้วก็บอกว่าอยากจะทำงานมาจากตอนมีแรงไม่ใช่มารับใช้ตอนแก่เนาะคุณดูมันโดนเนาะจริงๆเขาอยากไปมันไปไม่ได้มันแก่แล้วจันทร์กิจจากท่านหนุ่มกว่านี้รับรองครับท่านจะวิ่งไปวิ่งมาเหนือจนใต้แน่นอนนะครับตีไม่นานครับไม่นานเดี๋ยวไปอยู่พัทลุงแน่ออกจากพัทลุงไปไหนก็ไม่รู้นะครับจันทร์เราต้องแกร่งต้องเห็นคุณค่าสองผู้เท่านี้นะครับแต่เราต้องรอถูกขั้นปล่อยนะเราต้องโตนะเปาโลไม่ใช่เราไปไหนคาราเตียกอดเอวอยู่ไปห้ามไปไหนเอวท่านบอกไม่ได้เทสุนกาบอกว่าต้องอยู่ตลอดไม่ได้เราต้องโตรักก็รักเราต้องโตพออธิษฐานพวกเราอธิษฐานตัวเฮ้ยถ้าสิ้นพอสิ้นอาญาไปแล้วเนี่ยใครจะเป็นศิษย์บ้านที่แกร่ง
แต่พระเจ้ามีเขาต้องเป็นให้เราดูเขาต้องเป็นคนให้ชีวิตกับพระเจ้าแกร่งอะไรนะครับใครจะเป็นเซบานแกร่งคนนั้นต้องให้ชีวิตกับพระเจ้าแกร่งคนนั้นต้องรักชาวแกร่งเป็นชีวิตไม่ใช่คุณหล่อคนรวยเราชื่นชมวันนี้ก็เราก็เนาะเรียนแบบในโรงเรียนด้วยแล้วก็เป็นคุยกันแบบครอบครัวด้วยเขาทำงานมากกว่าเขาไม่ใช่ข้าพเจ้าทำแต่พระคุณท่านก็พูดพูดถึงท่านแล้วก่อนนอกจากคนเข้าใจแล้วก็ดูพ่อในรถทำงานตั้งแต่ลงมาท่านพูดคำหนึ่งนะพ่อครับวันนี้มาสู่ก็ย้ำอีกแม้ท่านแก่แล้วท่านยังทำงานอยู่อาจารย์มาสู่ก็พูดคำเบาหน่อยปีนี้รู้สึกอาจารย์นะอาวุโสขึ้นเยอะปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์ยังวัยรุ่นอยู่นะรู้สึกปีนี้รู้สึกอาวุโสขึ้นเยอะแล้วบอกแก่ก็บอกสิรู้อยู่แล้วผู้ของวิกก็โทรมาพ่อบอกวันที่ประชุมสมัชชากันทุกคนไล่ผมตัดสินพ่อไปแล้วทำไงแต่ว่าผมมีนิรุธเป็นร้อยนั่งด้วยเนี่ยและจะทำงานได้ดีกว่าแน่แล้วก็จะมีเวลาโอเคจับมือของพระเจ้านะครับโอเค 3.3 ที่นี่ 3.4 ครับยังอยู่ในความชอบธรรมอัครทูตเปาโลประกาศชัดเลยครับตอนนี้เรากำลังมาอยู่ในหมวดความชอบธรรมของมนุษย์นะครับ1โครินธ์15ครับเมื่อกี้เราอ่านข้อ10คราวนี้1โครินธ์15อ่านข้อ34คำของท่านเปาโลเลย1โครินธ์15ข้อ34หนึ่งสองสามท่านทั้งหลายจงกลับมาสู่ความชอบธรรมและอย่าทำผิดอีกเลยเพราะบางคนไม่รู้จักพระเจ้าที่ข้าพเจ้าว่านี้ก็ให้ท่านมีความละอายบางคนนี่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าตั้งนานประพฤติตนคนที่ไม่เชื่อประพฤติตนดีกว่าแต่คนที่เชื่อพระเจ้ายิ่งเป็นสมมติอจสอจโอ้โหขอโทษเถอะผีเห็นยังเรียกว่าพี่เหรอครับพี่มาแล้วเหรอพระเจ้าให้โอกาสทุกคนแต่พระคัมภีร์ว่าแก่นสารชีวิตไม่ใช่เรื่องพระพรที่พระเจ้าให้ไม่ใช่เรื่องตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตในโบสถ์แต่เป็นความชอบธรรมอาเมนนะครับแต่ไม่ใช่แกล้งทำทำเป็นธรรมชาติเป็นชีวิตกลับมาสู่ความชอบธรรมอย่างนั้นจริงฉันต้องมีให้นะถ้าทำผิดซ้ำๆเรื่อยๆในที่สุดข้าคิดจักก็ต้องลงวินัยให้ออกเลยนะครับถ้าคิดจักประชุมให้ออกหมายถึงสวรรค์ลบชื่อเลยนะครับสวรรค์ลบชื่อแต่ก่อนก็จะให้ออกครั้งหนึ่งเขาจะต้องมีการ2ต่อ2เตือนเป็นพี่เลี้ยงอยู่เป็นครึ่งปีให้โอกาสนอกหรือ1ปีจากนั้นยังไม่กลับดีขึ้นก็มี2หรือ3คนอีก1ปีเอา1ปีไปแล้วปี2แล้วยังไม่ขึ้นคราวนี้เข้าสู่คณะผู้นำให้โอกาสอีกสมมติ6เดือน1ปีถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพระก็มีว่าตัดคนนั้นออกแล้วสวรรค์ตัดเลยครับมีหนังสือนะครับ1เปโตรบท3อ๋อ1โครินธ์บท3เออบท5ซอรี่1โครินธ์บท5ครับนี่ชัดต้องกลับมาสู่ความชอบธรรมคือตั้งแต่ข้อหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถ้าคนมีพระคัมภีร์ก็จะช่วยกันเพราะมันยาวมากข้อหนึ่งว่ามีข่าวเล่าลือมีประเวณีความผิดนั้นแม้คนต่างชาติวงเล็บคนไม่เป็นคริสเตียนนะก็ไม่มีคือมีคนหนึ่งเอาภรรยาพ่อเป็นเมียคือสมัยโน้นโบราณเนี่ยเขามีภรรยาเป็น10บางคนมีภรรยาเป็น20บางคนมีภรรยาเป็น5-6คนสมัยโน้นนะครับสมัยโบราณคนน้อยไม่ใช่เอาแม่ตัวเป็นเมียนะเอาภรรยาพ่อเป็นเมีย
แล้วข้อสองพวกท่านยังพยองแทนที่จะเป็นทุกข์เป็นร้อนข้อสองบอกชัดเลยท่านควรตัดคนทำจนออกแต่ว่าไม่ใช่ปุ๊บปั๊บนะมีขบวนการตั้งแต่ข้อสามไปเปาโลไม่ได้อยู่เลยนะครับท่านอยู่ตรงไหนไม่รู้ต้องไปใครๆตรงส่วนนี้มันคลิกเด็ดเอาง่ายนิดเดียวตอนท่านเขียนจดหมายโกลินท่านติดคุกอยู่ที่ไหนเขียนจดหมายหาชาวโกลินแม้ตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กับท่านแต่ใจข้าพเจ้าอยู่สิทธิอำนาจในการตั้งขึ้นสิทธิอำนาจในการเลี้ยงสิทธิอำนาจของพ่อแม่พ่อแม่ที่ตั้งครรภ์พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาพ่อแม่ที่ส่งเสียเรียนแม่พ่อแก่แล้วพ่ออาจจะเป็นชาวบ้านลูกอาจจะเป็นนายอำเภอพ่อว่าได้เลยไอ้ลูกอักขันตุมึงเป็นนายอำเภอเสียเปล่าได้ถ้าถึงจุดๆบางทีนะต้องประกาศตัดพ่อพ่อแม่พลเอกสิทธิรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีมหาไทยเคยตัดลูกไปแล้วครับบอกมันเลยรีบไปข้าพเจ้าไม่อยู่แต่ข้าพเจ้าอยู่กับท่านข้าพเจ้าตัดลงโทษคนเช่นนั้นข้อสี่ครับในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระเจ้าโอ้โหใช้สิทธิอำนาจเลยเมื่อทั้งหลายประชุมกันใจข้าพเจ้าอยู่กับท่านพร้อมทั้งฤทธิ์เดชของพระเยซูของเราก็อยู่กับข้าพเจ้าและอยู่กับท่านอันต่อไปครับมอบพวกข้อห้าว่าไงจงมอบคนนั้นให้ซาตานทำลายเนื้อหนังเพื่อให้จิตวิญญาณของเขาไม่ใช่อยู่ๆไปตัดนั่นเองอย่างที่พ่อบอกมันมีพระคัมภีร์เยอะพ่ออ้างไว้แล้วเลยไปเรื่อยๆก็จะการที่ท่านอวดอ้างไม่สมควรท่านไม่รู้หรอกว่าเชื้อขนมปังนิดเดียวจะย่อมทำให้แป้งดิบฟูไม่ใช่อยู่ๆไปตัดสินคนอย่างนั้นต้องให้โอกาสต้องช่วยกันปกปิดความผิดแต่ไม่เห็นด้วยกับความผิดเพื่อให้โอกาสจะได้ไปถึงฮะเหตุฉะนั้นเราให้ถือบัสคาไม่ใช่เชื้อเก่าไม่ใช่เชื้อความชั่วอยู่ในข้อ8ข้อ8ลูกข้อ8ให้ถือบัสคาคือชีวิตคือไม่ใช่เชื้อความชั่วหรือเชื้อความเลวสารแต่ด้วยขนมปังที่ไม่มีเชื้อคือความจริงใจและสัจจะข้อ9ข้าพเจ้าเขียนจดหมายบอกท่านว่าอย่าคบคนร่วมประเวณียังไม่จบกับข้อ10นี่สำคัญมากอ่านได้กันช้าๆแต่ที่ท่านจะคบชาวโลกที่เป็นคนร่วมประเวณีคนโลกคนชั่วโกงคนถือลูกคนโลกข้าพเจ้าห้ามไม่ได้ถ้าห้ามก็ต้องเอาท่านออกจากโลกข้อ11นี่ช้าที่สุดเลยนะครับแต่ข้าพเจ้าเขียนบอกท่านว่าถ้าผู้ใดได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องแต่ยังเดี๋ยวพูดสิยังเตือนแล้วเตือนเล่าสอนแล้วให้โอกาสแล้วไม่ยอมหยุดเห็นภาพไปอย่างไรเนี่ยยังร่วมประเวณียังโลภยังถือลูกเคารพยังปากร้ายยังขี้เมามันต้องอ่านให้ครบไม่ใช่เข้มงวดเฉพาะคนร่วมประเวณีปากร้ายต้องเข้มงวดด้วยพ่อเคยขอผมไม่จะใช้คำว่าขอให้คนปากร้ายออกจากบทของคนนั้นพ่อให้โอกาสบทนี้ไม่แข็งแรงพอจะรองรับวาจาอันแหลมคมของท่านได้ขอท่านไปอยู่บทอื่นที่สามารถรองรับวาจาอันแหลมคมของท่านได้โอ้นอะไรดิฉันใช่6ปีเขาก็มาขอโทษแล้วก็มาเยี่ยมเป็นบางครั้งยังปากร้ายยังขี้เมายังช่อโกงอย่าคบคนนั้นแม้กินด้วยก็อย่าเลยเจ้าหน้าที่พ่อให้พี่น้องแคลงหลายคนให้โอกาสก็เขาไม่ยอมแต่มันจะมีบทสุดท้ายถ้าไม่กลับใจทุกคนที่นี่รวมทั้งพ่อด้วยจะมีบทสุดท้ายทุกคนไม่มีใครยกเว้นอาเมนนะครับอาเมนแต่เราต้องรักทุกคนอาเมนนะครับอาเมนให้โอกาสทุกคน
เราต้องทำพูดสิครับทำให้ครบทำให้ครบต้องใช้เวลาเขาจะอดทนนะอียูดาสพระเจ้ารู้ไหมว่าเขาจะทรยศแล้วพระเยซูยังคบเขาอ่ะยังให้ทานอาหารโต๊ะเดียวกับพระองค์รู้ไหมว่าจะออกไปจุบพระเยซูให้โอกาสชดใช้แล้วก่อนสิ้นพระชนยังให้เมตตายกโทษให้ตามพ่อดีๆพวกเราจะร้องไห้โปรดยกโทษให้พวกเขาเพราะพวกเขาถ้าไม่กลับใจเขารับโทษแน่นิรันดร์การมีจริงอเมนนะครับนรกมีจริงอเมนนะครับสวรรค์มีจริงอเมนนะครับพระเจ้าทรงประทานอยู่จริงอเมนนะครับที่คริสตจักรให้โอกาสเพราะว่าพระเจ้ารักทุกคนอเมนนะครับแต่ถ้าไม่กลับตัวกลับใจเราก็ต้องมีกระบวนการมีพี่เลี้ยงคอยดูแลให้โอกาสจากนั้นก็มีสองสามคนจากสองสามคนไม่ได้คราวนี้ต้องมีคณะละเสร็จแล้วแบบนี้คริสตจักรรู้เลยพ่ออยู่ใจสมานพ่อก็ทำสองคนคนหนึ่งร้ายมากที่โกงหลังจากผ่านกระบวนการขอประกันเลยบอกชื่อเลยบอกคนนี้ไปหลับบนแต่พ่อไม่ทำจดหมายบอกตัวบทต่างๆมีคนเดียวเพราะว่าโกงเงินเป็น10ล้าน100ล้านต้องทำจดหมายแจ้งกับสิริบาลทั้งหลายบางคนคนในโอกาสขนาดนี้เราใช้โอกาสนั้นกงพี่น้องมาติของคณะธรรมกิจเป็นประชุมเราให้โอกาสมาทั้งหมด18เดือนแต่หวังว่าเขาจะกลับใจในจดหมายยังบอกและในสมัยนั้นไม่มีหลายโอเคครับกลับมาตรงนี้ครับวันนี้ก็มาเรียนกันเยอะเนาะโอเคอีก15นาทีอาตุบาโลบอกเลยกลับมาคำพูดของอาตุบาโล1โครินธ์บท10ข้อที่34กลับมาสู่ความชอบธรรมพอเรามาดู1โครินธ์5เราก็รู้แล้วคราวนี้ 3.5 เอเฟซัส6ข้อ14อันนี้เป็นฐานเลยยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าที่จะสู้กลับมาเอาความชอบธรรมทับสูงอกอกเห็นชัดไหมครับเดินไปไหนเห็นชัดไหมครับอกเราชีวิตเราความชอบธรรมในชีวิตเราต้องเด่นชัดนะครับแม้ความหมายข้อนี้โดยตรงก็คือความชอบธรรมของพระเยซูอกคือมโนธรรมซาตานมันจะฟ้องเราว่าเองไม่ใช่ดีเองทำผิดเยอะยังมีหน้าอธิษฐานเราแต่ความชอบธรรมของพระเจ้ายกโทษให้ฉันแล้วพระเจ้าให้โอกาสฉันฉันกำลังปรับปรุงตัวอยู่พระเยซูยกปากพระเยซูให้โอกาสฉันอันนี้คือเอาความชอบธรรมมากอบกู้ตัวเองแต่มันเลยไปทั้งหน้าอกเราความเด่นชัดของเราคนทั้งหลายต้องรู้เลยว่าเมื่อก่อนเขาทำผิดเดี๋ยวนี้เขาเลิกแล้วทำไมนะครับเมื่อก่อนเขาร้ายเหลือแต่เดี๋ยวนี้เขาดีเหลือล้นนี่แหละครับแผ่นดินของพระเจ้าจึงเป็นความชอบธรรมและเราภูมิใจฉะนั้นพ่อถึงพูดกับหลายคนรวมทั้งหลายคนนั่งอยู่ตรงนี้คุณไม่ต้องไปกลัวอดีตคุณจะเป็นยังไงไม่เป็นไรทุกคนทำผิดตรงนั้นคริสตจักรเป็นที่เดียวที่ให้โอกาสคนผิดอาเมนนะครับอาเมนนะครับฉะนั้นเราต้องช่วยเขาให้พ้นผิดให้ได้อาเมนนะครับและให้มีประกอบการดีอาเมนนะครับ 3.6 สุดท้ายหลักชัยของชีวิตคริสเตียนขอบคุณพระเจ้าความชอบธรรมมนุษย์จะจบในเวลาแน่ 3.6 สุดท้ายหลักชัยชีวิตคริสเตียนฟิลิปปีบท1ข้อ11ครับฟิลิปปีบท1ข้อ11เลข11 3ตัวชีวิตของเราจะต้องเป็นอะไรครับ1 2 3จะได้เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยอะไรผลของความชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยพระเยซูคริสต์เพื่อถวายพระเกียรติและคำสรรเสริญแด่พระเจ้าชีวิตของเราจะได้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วย
ผลของความชอบธรรมอันนี้เป็นเกียรติที่สูงขอย้ำเมื่อเราเป็นพุทธและชาวพุทธทั้งหลายจะภูมิใจในองคุลิมานองคุลิมานฆ่าคนมากี่คนแล้วครับ999 คนแต่คนที่ลบพันก็คือพระเจ้าคน4,000จะฆ่าแม่ไหมมาละคน1,000จะไปฆ่าแม่แต่พอมาเจอพระเจ้าจะฆ่าพระเจ้าวิ่งไล่พระเจ้าเท่าไหร่พระเจ้าวิ่งไม่ทันตัวเองหอบแหกแง่งนี่อยู่ในโลกของวิญญาณแล้วจึงมีคำว่าหยุดพระเจ้าหยุดพระเจ้าตรัสว่าไงครับเราหยุดแล้วแต่เจ้าไม่หยุดคำนี้ยึดองคุลิมานเลยองคุลิมานกับใจปวดแล้วยอมรับมันก็ไปละอบินทบาทหินไม่รู้กี่ก้อนคว้างทุกวันองคุลิมานยินดีเพราะเราทำไว้เยอะฉะนั้นพวกเรานั่งอยู่นี่เราทำผิดทำบาปและข่าวเรื่องความผิดความบาปที่เราเคยทำมันยังมีควันอยู่เยอะนะคนไม่ค่อยลืมเท่าไหร่นะไอ้ความผิดนะแต่ความดีเราทำเขาจำไม่ค่อยได้หรอกครับแต่ความผิดนี่เขาทำจนตายเลยนะครับเขาจำจนตายเลยนะใครมาพูดอดีตแล้วครับเสียใจค่ะเสียใจแต่ถ้ามันไม่จริงเราบอกข้อมูลผิดแล้วมั้งแต่ถ้ามันจริงผมเคยผิดพลาดแต่โดยพระคุณพระเจ้าผมดิฉันได้แก้ไขแล้วไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปเยี่ยมเขาให้ชีวิตเราพิสูจน์อะไรเลยนะให้เวลาเราพิสูจน์อะไรครับและสำคัญคริสตจักรซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดจะรู้เราว่าเราเป็นอย่างไรจริงๆไปไหมนะครับใช่แล้วเหมือนเพลงพระคุณพระเจ้านั้นแสนที่ใจกับร้องนะเราร้องไห้ไหมมันก็วันละบ้าเดี๋ยวนี้ฉันเห็นแล้วเมื่อก่อนหลงทางเดี๋ยวนี้ขับบ้านแล้วขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้โอกาสเราอาเมนนะครับนี่คือเส้นทางของพระเจ้าสันนี่คือข่าวประเสริฐเพื่อจะเป็นคนบริบูรณ์เอาละครับ10 นาทีมาถึง 3.7 ตัวอย่างของบุคคลที่ดำเนินอย่างผู้ชอบธรรมมีเยอะแต่พอคัดมาแค่5 คนตัวอย่างของบุคคลที่มีชีวิตในความชอบธรรม 3.7 1ครับกษัตริย์อาสา2พงศวดาร14:2พงศวดารลูก2พงศวดารบท14:2ถามด้วยกันครับ1 2 3และอาสาทรงกระทำสิ่งที่ดีและชอบในสายพระเนตรพระโยฮวาพระเจ้าของเราทำสิ่งที่ดีในสายพระเนตรนะไม่ใช่ในสายตามนุษย์นะคือหมายความทั้งที่หลักที่แจ้งทำแล้วทำจากใจจริงทำเป็นธรรมชาติทำจากข้างในทำของแท้แม้ทำไปแล้วคนจะบ่นคนจะตำหนิว่าเอาคะแนนหรือเปล่าเขาก็ไม่ขุ่นมัวเขาทำต่อเนื่องนั่นกษัตริย์อาสาสิ2ครับกษัตริย์เฮเซคียายังอยู่2พงศาวดารครับคราวนี้บท29ข้อ1กับข้อ2ได้กันครับเมื่อเหเซคียามีพระชน25 ปีเท่านั้นนะครับพระองค์เริ่มครอบครองพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม29 ปีพระมารดาของพระองค์ทรงนามว่าอาบียาปุตรีของเสขาริยาข้อ2และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้าตามซึ่งดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทำกษัตริย์เฮเซคียาได้ทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้าไม่ใช่สายธรรมนุษย์แต่ไม่ได้ของไปทำอะไรแบบบ้าๆไม่ใช่ช่วยคนก็ไม่หวังชื่อเสียงกวาดพื้นก็ไม่ได้หวังชื่อเสียงล้างจานก็ไม่ได้หวังชื่อเสียงถวายทรัพย์
เป็นพยานเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วในสายวันนี้เท่าที่เขาทำมานั่นตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สามครับก็กลับมาพ่อและแม่ของยอห์นผู้ให้บัพติศมาครับลูกา1ข้อ5ถึงข้อ6ลูกา1ข้อ5ถึงข้อ6อ่านด้วยกันครับในรัชกาลเฮโรดกษัตริย์ของยูเดียมีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อเสคาริยาอยู่ในเลนอาบิยาภรรยาของเสคาริยาชื่ออริสเบธอยู่ในตระกูลอาโรนข้อ6เขาทั้งสองเป็นคนชอบธรรมจำเพาะพระเจ้าและดำเนินตามบัญญัติและกฎหมายทั้งปวงของพระเป็นเจ้าไม่มีที่ติดเลยต่อหน้าพระเจ้านะครับคือต่อหน้าและรับหลังสวัสดีคือสวัสดีเชิญคือเชิญไม่คือไม่แม้บางคนอาจจะไม่เข้าใจแต่เขาทำตัวอย่างที่4ลูกา2ข้อ36 37ตรงนี้ล่ะจะหนุนใจอาจารย์อารยาว่าที่อาจารย์สายว่าที่อาจารย์เอ็มอาจารย์หงอาจารย์ป๊อดว่าที่อาจารย์จินดาหงนะครับอ่อนผู้รับใช้หญิงทั้งหลายเลยนะครับป่าบุญยงเป็นผู้เผยพระชนะหญิงจะมีนิกายแปลกไม่ยอมรับผู้หญิงเป็นผู้เผยพระชนะผู้เผยพระชนะในตำแหน่งใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆถ้าเป็นพระคัมภีร์เดิมคืออันดับหนึ่งพระคัมภีร์ใหม่ก็คืออันดับสองตอนที่บันทึกลูกาเนี่ยพระเยซูยังไม่ได้ตั้งอัครทูตนี่อยู่ในลูกาบทสองพระเยซูยังไม่ได้ตั้งอัครทูตอ่านด้วยกันครับยังมีผัวเจ้าหญิงคนหนึ่งชื่ออันนาบุตรฟานนอมนูเอลเผ่าอาเซอร์นางเป็นคนชรามากแล้วมีสามีตั้งแต่สาวๆและอยู่ด้วยกัน7ปี37แล้วก็เป็นม่ายมาจนถึง84ปีนางไม่ได้จากบริเวณพระวิหารเลยอยู่นมัสการชื่อบทหารอธิษฐานทั้งกลางคืนอาเมนนะครับไม่จากไปพระวิหารเลยสบายยกบงให้แม่บุญยงนั่งเฝ้าบ้านไม้สักของแม่สมบัติกับเจ้าอะไรก็ต่อยแต่คำว่าพระวิหารคืองานพระเจ้านะครับไม่ใช่เห็นตรงโน้ไม่เป็นไรเลยนะบางคนพอเรื่องนี้ปุ๊บมาเลยนั้นคุณสมคิดแอนไม่ไปไหนเลยครับเอาเสือมาปูนอนอยู่ตรงนี้พ่อเขาบอกลุกขึ้นอาบไปประกาศไปทำงานพระเจ้าไม่ไปเข้าวิหารคืองานของพระเจ้าอยู่รอบตัวเขาและตัวสถานนมัสการก็ต้องทำให้ดีที่สุดสำหรับพ่อก็จะถือโบสถ์กับบ้านเราทำบ้านอย่างไรเราต้องทำโบสถ์หรือสถานนมัสการอย่างนั้นได้ไหมนะครับหายใจเขาออกไม่ใช่บ้านเราเป็นหวังนะโบสถ์เป็นกระท่อมบ้านเราโอ้โหสะอาดโบสถ์สกปรกไม่ใช่เนี่ยห้องน้ำเป็นสนิมพ่อก็ยังบอกตั้มเมย์ช่วยจัดการในระเบียบแม่รู้ว่าอีกไม่นานต้องทุบนะบางคนไม่เข้าใจเพราะพูดเสมอคุณภาพไม่ต้องกลัวถ้าที่ไหนมีคุณภาพปริมาณจะตามมาเองสิ่งเล็กๆเขายังทำดีขนาดนี้ฉะนั้นถ้าเราไปสิงคโปร์แดนพื้นที่เขาไม่ยิ่งห้องโปร่งยิ่งเลยอังกฤษก็เหมือนกันในลอนดอนก็ไปสองสามครั้งทุกจุดสะอาดสวยเพราะนั้นแค่จากเราไม่ใหญ่ก็จริงแต่เราต้องทำให้ดีเพราะว่าเย็นฉันเธอไม่ได้จากไปนมัสการอาธิษฐานตั้งกลางวันในกลางคืนแต่ไม่ใช่ปฏิเสธตรงไม่ทำอะไรนะครับคนอื่นล้างจานฉันไม่ยอมไม่ล้างให้คนอื่นล้างส้มฉันก็อาธิษฐานอย่างเดียวนี่ก็นะ
เสร็จสาธานอยู่เหมือนกันนะต้องเข้าใจว่าน้อมสักการะจิตวิญญาณในความจริงพ่อพระสมุทรพระคำพีเดิมมันเป็นเงาพระคำพีใหม่นี่คือของจริงสุดท้ายครับกิจการ24ข้อ16ตัวอัครทูตเปาโลเป็นตัวอย่างที่ดีท่านมีหลักในการดำเนินชีวิตและการรับใช้เราควรจะตามรอยท่านในการ1 2 3ในข้อนี้ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประพฤติตามที่จิตสำนึกเห็นว่าดีเสมอเห็นไหมข้างในดีแม้เราทำดีแต่ว่ามนุษย์เขายังไม่เห็นไม่เป็นไรพ่อบอกแล้วท่านเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งพ่อต้องเลือกเอาไม่ผิดต่อพระเจ้าแม้ต้องผิดต่อมนุษย์แต่ถ้าเป็นได้ดีที่สุดคือต้องไม่ผิดทั้งต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่เรามาเรียนชั้นผู้นำวันพระหัตถ์ทุกคำทุกข้อทุกตอนทุกบททุกจุดของพระคัมภีร์ของพระเจ้าให้ดีขึ้นขอให้ถ้อยคำของพระเจ้าที่เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับบทที่14ข้อ7ให้สำเร็จครบถ้วนทุกประการในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าใช่ไหมครับก่อนจะพักถ้าไม่อาจารย์กิติศักดิ์เบรกเท่าไหร่ฉันว่าอาจารย์15นาทีอาจารย์ไว้บอลเดินทางกลับได้ปลอดภัย